ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนและนี่คือ Happy Nusha Channel นะครับมาพบกับ Nusha อีกแล้วนะครับวันนี้ Nusha จะมาพูดคุยประเด็นที่หลายๆคนสอบถามกับ Nusha มาเยอะมากประเด็นที่บอกว่าอยากผิวขาวแต่ต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ต้องใช้อะไรบ้างแล้วก็มีวิธีการไหนบ้างที่จะทำให้ผิวของเราดูขาวกระจ่างใสหรือว่าทำให้ผิวของเราดีขึ้นนะครับเราจะมาพูดในประเด็นแรกกันก่อนว่าสาเหตุของการทำให้ผิวเราคล้ำดำแห้งเสียผิวมันสุขภาพไม่ดีมันมีอะไรบ้างนะข้อแรกนะครับก็คือสาเหตุจากกรรมพันธุ์พันธุกรรมของเรานั่นเองก็คือเราจะต้องดูจากผิวดั้งเดิมของเราว่าตั้งแต่ตอนเด็กตั้งแต่เราเกิดมาเลยตอนแรกเรามีลักษณะผิวแบบไหนบางคนเป็นลักษณะผิวที่เขาเรียกว่าไม่ได้ดำหรอกแต่เวลาโตมาแล้วขาดการดูแลการใส่ใจตัวเองหรือว่าไม่ดูแลผิวตัวเองเลยก็ทำให้คิดว่าเฮ้ยโตมามันก็ดำคล้ำอะไรอย่างเงี้ยความจริงแล้วเกิดจากที่เราไม่ดูแลผิวตัวเองแต่ถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องผิวดำคล้ำตั้งแต่กำเนิด นะครับนุชาคิดว่ายังมีวิธีการที่จะทำให้ผิวของเราดีขึ้นได้แล้วก็ทำให้ผิวของเราขาวขึ้นได้ด้วยนะครับข้อที่2นะครับเกิดจากการที่เราไม่ได้สนใจหรือไม่ดูแลผิวของเราเลยอย่างเช่นหลังจากที่เราอาบน้ำแล้วปกติตอนเช้าคนที่เขาสุขภาพผิวดีเขาจะต้องทาครีมบำรุงอาจจะเป็นเจลบำรุงผิวหรือว่าครีมบำรุงผิวอะไรต่างๆเพื่อที่จะทำให้ผิวของเราเกิดความชุ่มชื่นบำรุงผิวจากมลภาวะต่างๆแล้วก็ทำให้ผิวของเราเกิดการบำรุงฟื้นตัวเติมวิตามินให้ผิวต่างๆด้วยนะครับถ้าใครไม่ดูแลเลยก็จะทำให้ผิวของเราดำคล้ำหรือว่าแห้งเสียได้นะครับข้อที่3นะครับก็คล้ายๆกับข้อที่2ก็คือการที่เราไม่ใช้ครีมกันแดดแต่การที่เราไม่ใช้ครีมกันแดดสำคัญมากกว่าการที่เราไม่ใช้ครีมบำรุงนะคะบางคนเขาไม่ชอบทาครีมบำรุงผิวเลยแต่เขามีลักษณะผิวที่ดีมากๆแล้วก็ผิวยังขาวกระจ่างใสอยู่นุชาเคยไปถามเคล็ดลับเพื่อนนุชาว่าทำไมไปเที่ยวทะเลไม่ทาบำรุงหรือว่าไม่ทาโลชั่นอะไรเลยแล้วทำไมผิวของเขาขาวกระจ่างใสจังเลยคือขาวกว่านุชาอีกเขาบอกว่าการที่เขาไม่ทาครีมบำรุงหลังจากอาบน้ำก็จริงนะแต่เขาทาครีมกันแดดทุกวันก่อนที่เขาจะออกแดดแต่เวลาที่เขาโดนแดดจัดมาเขาจะใช้ครีมกันแดดทาซ้ำทุก2ชั่วโมงเพื่อปกป้องผิวจากแสงแดดแล้วก็ทำให้ผิวของเขาขาวกระจ่างใสขึ้นได้และในประเด็นที่2นะครับเราจะมาพูดถึงระยะเวลาแล้วก็การดูแลของเราว่าเฮ้ยมันต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่แล้วก็ทำให้ผิวของเราดีขึ้นหรือว่ามันต้องใช้อะไรบ้างนะครับข้อแรกนะครับระยะเวลานะครับมีหลายๆคนสอบถามกับนุชามาเยอะมากว่าพี่นุชาคะหนูอยากขาวภายใน7วัน3วัน1วันทำยังไงถึงจะทำให้ผิวของเราขาวได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหรือว่าขาวได้ทันใจนะครับข้อแรกนะครับถ้าสำหรับใครที่อยากต้องการทำให้ผิวของเราขาวทันทีเลยหรือว่าขาวภายใน1วันนุชาแนะนำใช้BB ครีมทาตัวมันจะมีโลชั่นต่างๆเนาะที่เวลาเราทาไปแล้วก็จะเคลือบผิวเราให้ขาวกระจ่างใสขึ้นทันทีแต่ถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องผิวดำคล้ำหรือว่าผิวที่มันไม่สม่ำเสมอเวลาเราทาแล้วอาจจะรู้สึกว่าเป็นคราบหรือว่าไม่สม่ำเสมอได้นะครับก็จะเป็นวิธีการที่เร็วที่สุดแล้วก็คิดว่ามันรวดเร็วทันใจเรามากที่สุดด้วยนะครับข้อที่2ถ้าเราอยากจะผิวแบบขาวแบบธรรมชาติผิวดิบๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันดูดีขึ้นจะต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่อันนี้นุชาตอบได้แบบไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะเพราะว่าสาเหตุของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างเช่นสาเหตุจากกรรมพันธุ์เป็นคนที่ไม่ดูแลตั้งแต่เด็กเลยนะครับทำให้ผิวของเขาคล้ำเสียเม็ดสีบนผิวของเขาเกิดความดำคล้ำเนื่องจากไม่เคยใช้ครีมกันแดดเลยในตลอดชีวิตนี้จะต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูบำรุงอะไรต่างๆบางคนใช้ระยะเวลาประมาณ3เดือน6เดือนบางคนเป็นปีถึงจะทำให้ผิวของเขาสังเกตได้ชัดว่าผิวของเขาขาวขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับการที่เรามีปัญหาในแต่ละปัญหาแบบไหนการดูแลตั้งแต่ต้นเป็นแบบไหนนะครับถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องผิวที่ไม่มากเหมือนนุชาในตอนนี้อย่างนุชาไปเที่ยวทะเลมาไปเที่ยวต่างจังหวัดมาไปเที่ยวลาวไปแอดเวนเจอร์อะไรต่างๆโดนแดดเยอะใช่ไหมแล้วทีเนี้ยด้วยพื้นเพแล้วเราเป็นคนที่ดูแลผิวมาก่อนแล้วทีเนี้ยเราไปโดนแดดมาคล้ำเสียอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เราสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นมากกว่าคนที่เขาไม่ดูแลผิวตั้งแต่เด็กหรือว่าไม่เคยดูแลผิวมันเลยถ้าใครอยากจะขาวไวนะครับนุชาขอแชร์เทคนิคสั้นๆในคลิปนี้นะครับก็คือ 1. ต้องใช้ครีมบำรุงผิวหลังจากที่เราอาบน้ำเช้าเย็นเพื่อเป็นการล็อกความชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้ผิวของเราดูสุขภาพดีเติมวิตามินอะไรต่างๆทำให้ผิวของเราดีขึ้นนะครับข้อ2นะครับก็คือการสครับผิวการพอกผิวด้วยครีมมะขามพะเยาเกลือขัดผิวหรือว่าสูตรต่างๆที่นุชาลงไปประมาณน่าจะ10สูตรได้นะทุกคนก็ลองไปดูว่าสูตรไหนเราโอเคไหมหรือว่าใช้ได้แบบสะดวกก็สามารถใช้สูตรนั้นได้เลยเพราะว่านุชาแชร์ไว้เยอะมากๆเลยนะครับข้อที่3ครับเป็น
ข้อที่เขาเรียกว่าสำคัญมากๆเลยนะครับก็คือการใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF 50ขึ้นไปแดดประเทศใดตอนนี้นะครับนุชาก็ไม่อยากจะพูดถึงคือออกไปนอกห้องยังไม่โดนแดดเลยอ่ะจะเป็นลมเพราะว่าร้อนมากแดดจัดมากๆเลยนะครับข้อที่4ก็คือเป็นตัวเสริมนุชาไม่แนะนำให้เป็นตัวหลักหรอกก็คือการใช้วิตามินเสริมเข้าไปที่จะช่วยทำให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสสุขภาพของเราดีขึ้นอย่างเช่นพวกวิตามินซีเบต้าคาโรทีนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นสารสกัดจากเปลือกสนอะไรต่างๆแบบนี้ก็จะช่วยทำให้ผิวของเราดูขาวกระจ่างใสได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นก็เป็นตัวที่จะเสริมเข้าไปเสริมหมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องทานก็ได้ถ้าเราอยากจะทานก็สามารถทำได้นะครับต้องใช้ตัวหลักในการดูแลผิวสครับผิวทาครีมกันแดดให้ได้ก่อนถ้ายังทำไม่ได้ใน3ข้อนี้นุชาว่าไม่ต้องทานวิตามินเสริมเลยเพราะว่ามันจะทำให้ผิวของเราไม่ขาวกระจ่างใสขึ้นหรือว่าขาวขึ้นด้วยอาหารเสริมไปโดนแดดมันก็ดำก็เป็นการแชร์เนาะว่าให้ทุกคนลองเอาไปปรับใช้แล้วก็ดูแลผิวของเราให้ดีขึ้นนะครับนุชาอยากจะมอบคำคมเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนนะครับที่นุชาชอบมากแล้วก็ชอบบอกกับน้องๆเสมอคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงได้แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะพร้อมที่จะลงมือทำหรือยังทำให้ผิวของเราชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือยังเราก็จะมาเปลี่ยนแปลงพร้อมกันไปกับนุชาในคลิปนี้นะครับแล้วก็คลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือว่าอยากจะปรึกษาสิวกับนุชาเรื่องผิวขาววิตามินอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยต่างๆก็สามารถแอดไลน์หรือว่าอินบ็อกซ์มาทาง Facebook Fanpage ได้เลยนะครับและสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe นะเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากนุชาที่นี่เพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่นุชารอเสิร์ฟให้ทุกคนได้ดูกันเป็นประจำเกือบทุกวันเลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย